สวัสดีครับพี่คนสวยหูยทำงานหนักปวดหัวเหนื่อยอะไรไหมครับนี่ครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มานำเสนอตัวนี้ดังมากเลยนะครับถ้าไม่ใช่ผมขายเนี่ยคนอื่นนี่เขาขายแพงมากขวดนึงเนี่ยมีเท่านี้เนี่ยเป็นหมื่นแต่ถ้าซื้อกับผมวันนี้เนี่ยผมให้พี่สามก็หึพี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะดีพัทเป็นไงบ้างคือนี่มันที่ทำงานพัทนะก็นี่เวลาพักพัทไม่ใช่หรอพี่ไลน์มาหาพัทแล้วนะแต่พัทไม่ยอมตอบพี่อ่ะพี่ก็เลยขึ้นมาเลยแต่พี่ก็ต้องรอพัทตอบก่อนดิพี่ขอโทษคือพี่ต้องรีบไปที่อื่นต่ออ่ะนี่วันนี้พี่เอาสินค้าทดลองมาให้พัทลองดูนี่อันนี้เป็นกริลออยล์ตัวนี้ตัวดังมากเลยนะพัทมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินถึง 6,000 เท่าพัทต้องลองแล้วก็ช่วยบำรุงสมองทำให้ความจำดีขึ้นด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวครับพัทเกรงใจเอ้ยไม่ต้องเกรงใจเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วพัทไปทานได้เลยครับพี่อยากลองให้พัทเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆแล้วพี่หญิงอยู่หรือเปล่าพี่หญิงพี่หญิงไม่อยู่ครับไม่อยู่เหรองั้นพัดแล้วกันนี่พี่ให้ทั้งชุดเลยนี่มีครบเซตเลยนะไม่ต้องห่วงกินเช้ากลางวันเย็นตามเซตเลยเซตเนี่ยแพงมากนะแต่ว่าพี่ให้พัดไม่ต้องกลัวน้องพัดอยู่นี่เองค่ะคือมาช่วยเจ๊ตรวจสคริปต์หน่อยเร็วจะทำคนเดียวไม่ไหวแล้วค่ะยุ่งสุดๆได้เลยครับพี่โชนขอตัวน้องหน่อยนะคะพอดีวันนี้งานยุ่งจริงๆค่ะได้ครับงั้นพี่กลับก่อนแล้วกันเนาะเอาไปกินเจอกันครับอะไรอ่ะโอ๊ยตายเอาไปเอาไปเลยค่ะผิวอ่อนขนลุกป้าน้องพัดเทวดาพ่อทุนหัวขอบคุณมากเลยนะจ๊ะพี่ไม่อยากเป็นดาวลายเขานึกออกใช่ไหมจ๊ะเฮ้ยขอบคุณนะเป็นไปได้ยังไงมาจ๊ะตกใจหมดเลยมานั่งนี่ลูกมาคิดถึงจังเลยครับก็เราเนี่ยไม่ค่อยได้กลับบ้านใช่ไหมฮะทำแต่งงานไหนไหนให้มาดูหน้าหน่อยสิโอ้โหนี่ลูกขนกว้างไปหมดแล้วจริงเหรอเดี๋ยวมามาร์กหน้าให้ได้แล้วได้แล้วโอ้ยมันใหญ่นะดีไหมลูกดูแลตัวเองบ้างนะจ๊ะแล้วนี่อะไรเนี่ยฮะทำไมกลับมานอนบ้านเงินหมดหรอไม่มีอะไรจ่าคิดถึงหมอม้าเฉยๆเองอ่ะอุ้ยโอเคโอเคแหมรู้ทันกันตลอดเลยนะมาใจเย็นๆนะม้าเคยอกหักปะจ๊าบจะไว้เขียนงานจ๊าบอยากรู้ว่าคนอย่างรุ่นมาเนี่ยเวลาอกหักแล้วเขาจัดการกับมันยังไงอะจ๊าบจ๊าบถามผิดคนนะลูกคนอย่างมาเนี่ยไม่เคยอกหัก
พราะว่าม้าสวยนี่ก่อนที่ม้าจะมีปานะม้าก็เคยมีแฟนอยู่คนชื่อสมยศแต่ม้าเลือกปาเพราะปาของจ๊าบอ่ะแซ่บกว่าเยอะเอ้ยนี่ม้าครบซ้อนนี่เปล่าม้าเลือกสมยศก่อนแล้วค่อยไปคบปาแต่ม้าก็ปันใจคนอื่นอ่ะโอ๊ยคนอื่นที่ไหนเราก็ปาของจ๊าบนี่แหมชีวิตคู่มันก็อย่างนี้นั่นแหละลูกแล้วม้าเองอ่ะก็ไม่ใช่เป็นคนที่เกิดมาแล้วจะมีรักเดียวไปจนวันตายมันก็ต้องลองถูกลองผิดกันบ้างแต่ม้าคิดว่าม้าเนี่ยประสบการณ์ยังน้อยอยู่จ๊าบไปถามคนอื่นดีกว่าไหมเผื่อคนอื่นเนี่ยเขาจะมีคำตอบในใจคำถามที่จ๊าบอยากจะรู้ไงในใจอะไรม้าจ๊าบจะเขียนงานเฉยเอ้ามาก็พูดเรื่องงานนี่มานี่มานี่มานี่นี่อันนี้แหละสวัสดีครับคุณเจ๋งสวัสดีครับรอนานไหมครับไม่นานครับเดี๋ยวคาดเข็มขัดด้วยครับได้ครับพร้อมไหมครับครับอันนี้เท่จังอ่ะแต่ผมซื้อได้ดีกว่าคุณเจ๋งคุณเจ๋งอยากได้ช้อนแบบไหนเที่ยวไปใช้ที่ร้านหรอครับผมอยากได้อะไรที่มันแตกต่างหน่อยอ่ะครับไม่ต้องโมเดิร์นมากแต่ว่าเข้ากับคอนเซ็ปต์ร้านอ๋อแบบที่พ่อแม่ชอบซื้อใช่ไหมครับลายดอกอะไรแบบนั้นประมาณนั้นแหละครับพัดว่าที่ออฟฟิศเราน่าจะมีลายดอกอะไรแบบนี้นะครับจริงด้วยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมว่าผมไปขโมยที่ออฟฟิศดีกว่านะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณเจ๋งใจเย็นๆนะครับคุณเจ๋งจะขโมยช้อนจากที่ออฟฟิศตัวเองไปไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับครับพัดแอบเห็นตอนเดินผ่านมาครับตรงนั้นน่าจะมีช้อนที่คุณเจ๋งอยากได้นะครับไปดูกันนะครับได้ครับไปกันครับนี่ครับลายดอกลุงลังแบบที่คุณเจ๋งอยากได้สวยดีนะครับแต่ว่า
พอพัดพูดแล้วผมไม่กล้าซื้อเลยทำอาหารอะไรเหรอครับครับอ๋อผมทำกระเทียมผัดผักแล้วก็แครอทครับเดี๋ยวผมขอเติมนิดหน่อยคุณเจ๋งระวังครับมันร้อนแล้วคุณไม่ร้อนหรอครับคุณเจ๋งรู้สึกช้าเหมือนกันนะครับเนี่ยครับผมความรู้สึกช้าครับเฮ้ยน่ารักอ่ะคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็น่ารักน้องไม่ได้เป็นคนซะหน่อยครับตัวนี้ก็น่ารักครับตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักนี่ไงครับคุณเจ๋งโซนที่พาดูเอาไว้ตัวนี้ก็น่าสนใจแต่มันแก่ไปไหมเนี่ยลองดูไหมครับครับผมว่าตัวนี้ก็ดูนิ่มดีนะที่ปรับอยู่ไหนผมว่าตัวปรับน่าจะอยู่ด้านข้างครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ขอบคุณครับชอบไหมครับลองตัวนั้นดูไหมครับตัวนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะครับพัดครับงั้นเดี๋ยวผมลองนั่งดูนะครับลองดูครับตัวนี้สบายจังเลยครับให้ผมนั่งเล่นคอมอยู่บ้านทั้งวันไม่ออกไปไหนเลยก็ยังได้รวมถึงไม่ไปทำงานด้วยใช่ไหมครับผมจะไม่ไปได้ยังไงอะครับถ้าผมทำงานไม่เสร็จเดี๋ยวหัวหน้าผมก็ดุผมอีกหัวหน้าพัดเขาใจร้ายเหรอครับHe was ใจร้าย But now he's not เดี๋ยวผมไปหาพนักงานก่อนนะครับใส่สลิปเปอร์ได้นะครับครับให้ผมวางตรงไหนดีครับอ๋อวางตรงนี้ได้เลยครับขอบคุณนะครับที่ช่วยถือไม่เป็นไรครับยินดีครับบ้านน่ารักดีนะครับขอบคุณครับคุณเจ๋งทานน้ำก่อนนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับแล้วดีกว่าครับโอเคครับคุณเจ๋งหิวแล้วครับ
นิดหน่อยครับงั้นเดี๋ยวพัดทำอะไรให้กินไหมครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยไหมครับพัดมีครัวใช่ไหมมีครับตรงนี้นะครับได้ครับอะไรครับคุณเจ๋งครับครับนี่เป็นเชฟก็ต้องใส่หมวกเชฟด้วยนะครับ ใส่ให้ผมหน่อยครับพัดเอาหมกเชฟมาจากไหนล่ะครับอ๋อพ่อพัดก็เป็นเชฟเหมือนกันนะครับหรอครับใช่ครับสุกแล้วครับอ๋อพ่อพัดเป็นเชฟที่ไหนล่ะครับที่อเมริกาครับลองชิมดูครับว่าชอบไหมครับเป็นไงบ้างครับมันก็โอเคนะครับอร่อยกว่าอกไก่ทั่วไปนิดนึงครับแต่มันก็ยังเป็นอกไก่อยู่ดีพัดชอบส่วนอื่นมากกว่าที่มันแบบมันครับคุณเจ๋งลองชิมเมนูพัดไหมครับได้เลยครับไหนมาชิมหน่อยสิเป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับมันเจ๋งเวอร์อร่อยจริงๆครับพัดทำเก่งมากเลยนะอร่อยผงชูรสสิครับก็อร่อยมากอยู่ดีครับขอบคุณนะครับอร่อยมากเลยครับผมบอกแล้วว่าอร่อยเลย